นิธานอันมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรต่อปวงประสบกรณิกรพระองค์ทรงเป็นดั่งความสุขและรอยยิ้มของคนไทยและผืนแผ่นดินไทยจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไปคนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบายเป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบกรณิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับเพิ่นแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาในโครงการศิลปาชีพนะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆเพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะเรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะณวันนี้ถึงแม้ว่า
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปวงประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพลังในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริอันสร้างประโยชน์สุขให้กับพื้นแผ่นดินไทยอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ